ังงงๆอยู่เลยลงมาอันนี้ไม่ต้องผ่อนต่อใช่ไหมไม่มีตังค์ผ่อนเหมือนกันอันนี้คือยังไงเขาให้เหตุให้ในฐานะเรื่องในโอกาสอะไรอันนี้ก็ไม่รู้คือหนูไม่ได้คิดว่าจะได้มาก่อนเลยค่ะอยู่ว่าลงมาก็เขาก็เอามาให้ก็ตกใจอันนี้ขอไม่ได้ขอเลยค่ะก็ไม่ได้ก็อย่างพอก็ตกใจมากไม่รู้เรื่องเลยคือเราชอบรถรุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่ายังไงเราพูดถึงเราเกินหรือว่ายังไงหนูก็พูดไปเรื่อยค่ะบางทีก็แบบไม่ได้คิดว่าคือไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้หรือว่าไม่ได้คิดว่าจะได้เลยแหละไม่แต่คือปกติถ้าเราจะซื้อเองก็ซื้อได้แต่เราไม่ได้เลือกที่จะซื้อเองถ้าจะซื้อเองก็ขอถ้าขอเขาก็ให้แหละค่ะแล้วรอบนี้มาเซอร์ไพรส์ยังไงเขาอาจจะเห็นว่าหนูก็เป็นคนแบบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะคะเขาไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่เขาก็ซื้อมาให้เลือกอะไรฟิล์มเฟิร์มอะไรให้หมดเลยค่ะคือเขากุญแจมาส่งให้เราเลยใช่หนูลงมาหนูก็งงๆเลยว่าอ้าวมาทำอะไรกันวันนี้คนมีนัดคุยงานนี่ทำไมมาอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยนาทีแรกที่เจอรถเป็นยังไงตกใจค่ะก็ยังแบบให้เลยหรอแล้วยังขับไม่รู้ว่าขับได้ไหมจะจอดได้ไหมจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราขับเป็นหรือเปล่านั่นน่ะสิคะก็กังวลอยู่เป็นตัวในตัดเออมากับคันเนี้ยเราก็ไม่ได้เคยบอกแล้วเขาจริงๆก็ชอบแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีหรือว่าจะต้องได้อะไรอยู่แล้วค่ะหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเฟิร์นซื้อของขวัญเกิดเพราะเป็นรถอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบการตอบแทนที่เขาทำงานหนักมาในปีนี้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยซื้อให้กับทุกคนก็ดีใจอยากขอบคุณค่ะจริงๆไม่รู้เหตุผลจริงๆแต่ว่าก็เหมือนซานต้าของหนูให้ของขวัญที่หนูไม่คิดว่าเขาจะให้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบคิดมาเป็นในตัวเลยหนูก็ไม่รู้เขาว่าในวาระอะไรแต่ก็เขาอยากขอบคุณเหมือนกันค่ะแล้วปกติเราก็หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเคยได้ของขวัญอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตแล้วพอมีอันเนี้ยก็เป็นแบบถ้าจะเป็นเซอร์ไพรส์แรกในชีวิตที่พ่อให้เซอร์ไพรส์ครั้งนี้คุณพ่อทุ่มไปเท่าไหร่ไม่ได้ถามเลยค่ะไม่กล้าถามได้ข่าวว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ช้าล้านไม่น่าถึงค่ะอันนี้พ่อคุณเดียวหรือว่าคุณแม่ด้วยคะคุณแม่มาด้วยแต่น่าจะเป็นคุณพ่อจ่ายไม่แต่คุณแม่มันโอ้พวกกันปกติเราทำงานเราเงินเราคือเราก็ให้ท่านหรือว่าอย่างไรอยู่ที่ท่านทั้งหมดเลยค่ะทุกอย่างคนขอใช้เอาเติมยังตั้งกับรถคันใหม่เติมคือชนป่ะคะเพื่อนแซวเติมยังอะไรเงี้ยให้พ่อแม่หน้าหรือขับให้พ่อแม่อะไรเงี้ยก็ตอนที่เขาเอามาให้ก็ให้เขาขึ้นข้างหลังแล้วก็ขับวนรอบคอนโดตัวเองถือว่าให้เขานั่งขับเองจะช้ามากเลยค่ะเพราะแม่เป็นคนประทานทางรถไม่ใช่คุณหนุ่มเนาะมันจะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วคันนี้ได้ใครขับคะผู้จัดการค่ะจริงขับนั่งขับเกรงอยู่ทุกวันตื่นเต้นแสดงว่าเอามาใช้งานใช้งานค่ะก็ขอบคุณดีใจค่ะอยากบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างที่มอบสมัยคันนี้ค่ะคนนี้ค่ะก็คือต้องออกตัวก่อนว่าหนูแล้วก็ที่บ้านไม่ได้เป็นคนได้อะไรหรือให้อะไรอย่างนี้บ่อยๆค่ะก็เป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเลยด้วยค่ะก็เป็นว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อค่ะปีหน้าเราหนักใจเปล่าเพราะว่าต้องคืนหนักให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าให้คืนหนักกว่าเดิมหนูไม่มีอะไรคืนเขาแล้วค่ะอยู่กับเขาหมดเลยค่ะเพราะทุกอย่างปล่อยทุกตังค์อยู่ที่เขาค่ะล่าสุดน้องกลับไปแล้วค่ะเป็นการฟิตติ้งคัมแบ็กกลับมาร่วมงานอีกรอบใช่ค่ะก็เพิ่งฟิตติ้งกันไปค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะเป็นพีเรียดอ่ะหนูไม่เคยแต่งพีเรียดมาก่อนใช่แล้วเรามาเล่นต้องปรับตัวหรือทำกันบ้างยังไงเพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นเฟิร์นในลุคแบบว่าละครพีเรียดขนาดนี้เฟิร์นก็แปลกหน้าตัวเองเหมือนกันค่ะบางทีแต่ว่าก็พยายามอ่านบทซ้ำๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปเวิร์กช็อปไปเรียนแอคติ้งค่ะมันจะเกรงไหมมันจะเป็นยังไงบ้างเกรงค่ะแต่ว่าแบบพี่ๆทุกคนก็น่ารักกับเฟิร์นมากต้อนรับพี่นกก็ใจดีมากเลยครับเฟิร์นรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วมันอบอุ่นนะแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยคุณจริงคัมแบ็กการทำงานเป็นยังไงบ้างครับได้คุยอะไรกันไหมกับตัวนายเพราะว่าก็สนิทสนมกันด้วยก็พวกหนูก็จะเป็นเมาส์มอยไร้สาระเรื่อยเปื่อยอยู่แล้วโดยปกติค่ะก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นเรื่องเรียนแอคติ้งนั่นแหละที่เดี๋ยวตื่นเต้นเราต้องไปเรียนแอคติ้งกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันแบบจิ้นกันในเรื่องนี้มันจะจิ้นแบบพิเรียดยันยุคเลยใช่ไหมไม่อาจได้ขึ้นก็ย้อนยุคค่ะย้อนยุคประมาณรอ7รอ8แต่ไม่กดดันใช่มั้ยที่ได้ก็กดดันนะคะเพราะกดดันทุกเรื่องอยู่แล้วว่าเราเปิดละครนะคะมันท้าทายกับเราไงบ้างท้าทายตรงที่เป็นพีเรียดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เรื่องบทเรื่องบทพูดอะไรเงี้ยเสื้อผ้าด้วยเออพอพูดที่มาทำแม่หลายคนก็ชี้นะเกี่ยวกับเรื่องว่าอยากให้เราแบบคุ้มกันจริงๆทั้งนายแล้วก็เฟิร์นพอจะเป็นไปได้ไม่ตามเพราะว่านายก็ยังไม่มีสาวๆคนไหนไม่นะคะไม่พวกหนูเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมากๆแฟนคลับพวกชาวต่างชาติเราก็แบบว่าเขาคิดว่าเราสองคนเป็นแฟนกันจริงๆอะไรอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่แฟนคลับต่างชาติจะแบบปามกิ้งอะไรเงี้ยแต่ชอบจากหนังเราจะเชียร์ขึ้นไหมเอาจริงไม่หรอกค่ะดูละครแหละดีแล้วสนุกกว่าปิดประตูเลยเหรอไม่ปิดแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นในละครอะไรอย่างนี้เป็นเพราะเราโสดทั้งคู่หรือเปล่าก็เลยจับให้เราแบบว่าอยากเป็นแบบแฟนกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะน่าจะชอบตั้งแต่เฟนโซนมากกว่าไม่มีทางเป็นได้เลยก็เป็นแบบนี้ดีแล้วค่ะดูละครดีกว่าสนุกกว่าค่ะโอเคนะ
แยกไหมเฟิร์นพี่หวาวเปล่า